วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครองผู้นำของฝรั่งเศสครับเป็นเจ้าภาพต้อนรับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จาก70ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสหภาพยุโรปและพันธมิตรในระดับภูมิภาคที่กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสเพื่อระดมเงินบริจาคให้กับรัฐบาลเลบานอนที่ประสบปัญหาเงินทุนทั้งนี้เอ็มมานูเอล มาครองได้กล่าวในการแถลงข่าวว่าในระยะสั้นนี้เราจำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างมากมายแก่ชาวเลบานอนทั้งแก่ผู้คนหลายแสนคนที่ต้องพลัดถิ่นฐานเนื่องจากสงครามสหประชาชาติได้เริ่มรณรงค์ของเงิน426ล้านยูโรซึ่งทางฝรั่งเศสก็จะบริจาคเงิน100ล้านยูโรในการประชุมครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีนาจิบมิคาติของเลบานอนก็ได้กล่าวในการประชุมว่าสิ่งที่เราในฐานะชาวเลบานอนคาดหวังจากชุมชนระหว่างประเทศคือความสามัคคีและการหยุดยิงเลบานอนขอเรียกร้องให้ชุมชนระหว่างประเทศมาร่วมมือกันและสนับสนุนความพยายามที่จะยุติการรุกรานที่กำลังดำเนินอยู่รวมถึงบังคับใช้มาตรการการหยุดยิงโดยทันทีต่อมาในการแถลงข่าวร่วมกันชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสกับทางด้านมิคาติได้กล่าวด้วยว่าเรามีความพร้อมอย่างยิ่งการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้เราได้แสดงความต้องการของเราในการสนับสนุนกองทัพเลบานอนกับการส่งกำลังไปประจำการในภาคใต้เราได้รับการตอบรับในเชิงบวกอย่างยิ่งตนรู้สึกว่าเลบานอนไม่ได้โดดเดี่ยวแต่ในขณะเดียวกันตนรู้สึกเข้าใจแทนเลบานอนเพราะเราต้องระดมกำลังมากขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศของเราและเพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของอิสราเอลในขณะที่ทางด้านชองโนเอลบาโรได้กล่าวว่าสงครามครั้งนี้คุกคามความสามัคคีของเลบานอนซึ่งอ่อนแอลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากวิกฤตการณ์การเมืองและเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการเติบโตในเลบานอนในช่วง15ปีที่ผ่านมาถูกทำลายล้างทั้งนี้เลบานอนเป็นรัฐที่มีอำนาจอธิปไตยสูงซึ่งผูกขาดกองกำลังที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถปกป้องชุมชนทั้งหมดได้ไม่มีอำนาจภายนอกใดที่จะมากำหนดอำนาจครอบงำชุมชนในชุมชนหนึ่งในเลบานอนได้อย่างยั่งยืนฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับเลบานอนและกำลังดำเนินการร่วมกับสหรัฐในการพยายามบรรลุการหยุดยิงไม่ว่าพันธมิตรทั้งสองจะมีความเห็นที่แตกต่างกันในแนวทางที่เกี่ยวกับมติ1701ก็ตามโดยมติดังกล่าวคือมติของสหประชาชาติที่เรียกร้องให้เลบานอนตอนใต้ปลอดภัยจากทหารหรือว่าอาวุธนอกเหนือจากจะเป็นของรัฐบาลเลบานอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อฝรั่งเศสโดยเอ็มมานูเอล มาครองนั้นออกตัวในการที่จะเป็นผู้ระดมเงินทุนให้กับเลบานอนนะครับเพื่อที่จะนำไปพัฒนาประเทศและก็สู้กับสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นกับอิสราเอลในขณะนี้หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ